ามท่านนายกตรงๆนะก่อนที่ท่านจะมาเป็นนายกเนี่ยเวลาเดินทางต่างประเทศเคยใช้บริการแท็กซี่ทั่วไปบ้างถามตรงๆขากลับใช่ไหมขากลับเข้ามาขากลับไม่ค่อยหรอกครับไม่ค่อยได้ใช้มาดูขอยกเว้นในประเทศในประเทศไม่มีของเนี่ยใช้ง่ายแต่ว่ามีของปั๊บก็ส่วนใหญ่ก็จะนัดคนมารับมากกว่าครับอยู่ชื่นที่แท็กซี่นะนี่พวกที่มาล่อผู้โดยสารให้ขึ้นไอพีก็จะอยู่ข้างในก็จะมีชั้น4ด้วยคือชั้น4ตรงของเนี่ยครับพอถึงเวลาก็เขาจะโทรเข้ามาแล้วรถก็อยู่ไหนส่วนใหญ่รถส่วนใหญ่คืออยู่ข้างนอกครับพอถึงเวลาเขาจะโทรศัพท์แล้วก็เรียกคนขับรถเข้ามาไอที่จอดตรงนี้ยังมีอยู่ไหมก็มีบ้างครับแต่ก็รอให้คือเจ้าที่ตำรวจของรัฐนาริวัฒน์เนี่ยจะจอดแต่ช่วยกันไล่จะช่วยกันไล่ตลอดเวลาส่วนใหญ่คือพวกนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าคนธรรมดาเหมือนกันขี้เกียจจอดรถก็เลยใช้วิธีว่ารอตรงนั้นก่อนถ้าโทรศัพท์บอกเข้ามารับคือในบางครั้งเนี่ยเขาไม่อยากเข้าในคาปาร์คนะครับเขาจะรอเวลาจอดแล้วก็โทรได้ครับไม่อยากมีปากคนปากรถครับปากคนก็คือพวกใครหนีส่วนปากรถนี่คือพวกใช้รถแล้วก็จะต้องทำงานโทรกันคนหนึ่งได้ลูกค้ามาอีกคนเข้ามารถเข้ามาอันนี้วิธีการผ่านตรงนี้เราก็บริการกำลังทั้งหมดทั้งขนส่งทั้งการท่าทั้งหลายแต่ในพวกคนในส่วนใหญ่จะอยู่แถวไหนอยู่ในตัวอาคารอยู่ในตัวอาคารใช่ไหมตอนนี้เราก็ไล่ออกแล้วครับคือส่วนใหญ่จะไล่ออกหมดแล้วครับนี่เราควบคุมยังไงตรงนี้ขนาดนี้เราควบคุมยังไงควบคุมพื้นที่ของควบคุมพื้นที่ยังไงตรงนี้ขนาดนี้ควบคุมพื้นที่ยังไงตรงนี้ที่จะไม่ให้เขตห้ามอ่ะประกาศคือตรงนี้เนี่ยเราได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่เขตห้ามครับในการที่จะไม่ให้คนที่ไม่มีบัตรหรือไม่ใช่ผู้โดยสารเข้ามาตรงนี้ครับใช่ผมเคยมาก็ยืนกันเยอะแต่พอเราประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็กันเขาออกไปทั้งหมดโอเคแล้วจุดนัดพบไปอยู่นู่นแทนทางประตูแล้วตรงจุดนัดพบเขาไปทำตรงนู้นได้ไหมคือเขาก็ยังทำครับเขาก็ยังยืนเมื่อก่อนยืนเต็มไปหมดเลยพอหลังจากปราบปั๊บเนี่ยเขาออกหมดเลยฮะก็ตรงนี้ก็คุณแยกคุณแยกยังไงก็ว่าคนไหนอ๋อตัวนี้แยกได้ครับเพราะว่าเขามาประจำครับเรารู้หน้าได้รู้ตัวรู้ทั้งหมดนะครับเพราะเราก็จะมีบัญชีของเราอยู่ครับครับนี่เลยด้านไหนอันนี้เป็นล็อกเกอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ข้างล่างนะครับของมีค่าเราเก็บไว้ที่นี่ก่อนเจ้าหน้าที่ล็อกเกอร์อยู่ข้างล่างที่ได้มีต้องมาอ้างเวลาของเขาครับมาครับเฮ้ยแต่ว่าเราแล้วตรงนี้ก็จะถ้ามีของมีค่าที่จะต้องเอาลงไปข้างล่างก็ต้องลงที่นี่ฮะแล้วก็จดหมายเลขเรื่องลำเบอร์อะไรไว้จนเอาลงไปได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงก็จะมีการตรวจอาวุธตรวจโลหะก่อนครับข้างล่างร้อนไหมครับไม่เป็นไรครับนี่จะเป็นส่วนต่อเชื่อมของรถไฟที่กำลังทำที่รถไฟที่มาจากทางมักกะสันเปิดแน่นะธันวานะทำท่างอแงอีกแล้วครับผมเห็นครับที่เจ้าที่จะยกกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่ของบริษัทแฮนลิ่งของสายการบินก็คือหมายความว่าไอ้นี่มาจากระบบไปไอ้ CDX นะแล้วก็ลงมานี่แล้วก็เอาเข้าตู้อันนี้แต่ละชุดเนี่ยจะแอสไซน์ไว้แล้วว่าไฟไหนจะลงที่หมายเลขเท่าไหร่ครับแล้วก็สายการบินก็จะตู้คอนเทนเนอร์มารออยู่ครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ควอเตอร์ก็จะยกกระเป๋าก่อนจะลงมานี่ก็คือไม่มีคนเกี่ยวข้องเลยครับผมกล้องอยู่ไหนกล้องรั่วไหมกล้องรั่วถ้าในระบบมีกล้องเรามีห้องควบคุมไม่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดปลอดที่เราจะติดเพิ่มนะครับตอนนี้เราใช้สายตรวจแล้วก็มีเรากำลังจะติดตั้งกล้องเพิ่มเติมด้วยครับชุดละสองกล้องครับระวังถูกจับเข้าไปด้วยนะที่ของสายการบินก็จะจับกระเป๋ามาเรียงตู้นึงได้ประมาณสัก30-40ใบครับผม
ราะฉะนั้นถ้าไม่นับว่ามีใครไปอยู่ในตู้เนี่ยถ้าหายก็ต้องหายตรงนี้ใช่ครับแต่พออันนี้ขึ้นไปก็ไปตรงนู้นอีกทีตรงนู้นไม่น่าจะเป็นจุดยากกว่าไม่ยากตรงนั้นน่ะอยู่นอกสายตาเราแต่ข้างนอกตรงนั้นมันก็ต้องกลับเรียนให้ว่าครับแล้วของที่เขาเอาไปเนี่ยเวลาเขาออกทุกคนก็ต้องถูกตรวจครับเขาจะจริงๆเขาถ้าทำเป็นทีมก็จะมีช่องทางออกตรงนี้ด้วยตอนนี้พอเราควบคุมตรงนี้นะครับไม่ออกที่ไหนได้อีกเขาออกทางรถที่เราเรียกคนโพสนะครับซึ่งคนโพสเนี่ยปกติเนี่ยในแง่สนามบินเราจะตรวจเข้าห้ามเราของเอาวัตถุอันตรายมาทำแบบเครื่องแต่เขาออกไม่ได้ตรวจปกติเราไม่ตรวจแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องตรวจเนี่ยครับคือเป็นภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเราก็ต้องมาตรวจคราวนี้จริงๆแล้วต้องกลับเรียนว่าของเล็กๆโทรศัพท์เนี่ยยากซ่อนได้ยากซ่อนไม่ใต้คนใต้ไม่ดีฮะแต่คนทุกคนที่เราอ้างว่าเข้ามาเนี่ยเขาต้องฝากของไว้ตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปนี้เนี่ยคนออกไปก็ดีจะออกโดยทางคนหรือทางรถก็แล้วแต่ถ้าเกิดเจอของอะไรก็ต้องยึดดิยึดคือจำได้เลยคือเป็นทีมสมมติว่าผมเป็นพนักงานยกของแบบนี้ผมให้เพื่อนผมซึ่งอยู่แบบอื่นไปแล้วไปออกกันบุญผมก็ยังออกกันนี้ตลอดจับได้จะเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นทีมต้องกลับเรียนเพราะว่าเป็นทีมใช่ครับเรื่องที่ห่วงอย่างที่สำคัญเวลาที่ยกของจากกระเป๋าจากเบลเข้าตู้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นทีมที่ต้องการจะทำนะครับมีกล้องส่องมาที่ผมอย่างนี้นะฮะก็ยืนบังใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้ปากกาลูกเครื่องในที่รูดซิปออกมาแล้วก็หยิบจากที่รู้ว่ามันมีกล้องเยอะไหมปีหนึ่งเยอะครับเคลมนี่ก็เยอะแล้วก็ของที่หายอย่างอันนี้ก็ประมาณเยอะที่ตรวจสุ่มนี่เจอไหมที่เจ้าหน้าที่ตรวจสุ่มเดินดูแล้วมีซูเปอร์วายเซอร์ที่คอยดูครับเคยเจอที่เขากำลังขโมยอยู่ไหมเจอบ้างไหมโดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งเจอเท่าไหร่ไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าเขาจะรู้เวลาเราเข้าไปจับได้เนี่ยไม่เยอะคนปั๊บมันก็หยุดอยู่แล้วล่ะเราเป็นทีมครับมีทีมเวิร์คเป็นแก๊งแล้วคนที่แฮนเดิลตรงนี้เป็นจ้าเป็นเหมาช่วงอีกทีนึงใช่ครับเหมาซ้อนเลยครับเนี่ยครับกำลังจะไปตรวจเรื่องนี้ให้มากถ้าหากว่าก็ต้องขู่เลิกจ้างไงใช่ครับต้องเลิกจ้างไปเลยไม่ใช่เลิกจ้างคนนะเลิกจ้างบริษัทเลิกบริษัทครับครับต้องเลิกบริษัทเชิญตัวบริษัทเข้ามาประชุมที่คุยเรื่องนี้ฮะทีนี้ว่าเอาจริงว่าถ้าเราเจออย่างนี้เจอคนว่าเราขีดกันเลยว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าคอมเพลนส์เกินเท่านี้นะครับไม่เอาแล้วคุณถือว่าคุณทำงานไม่ได้ไม่นะที่เมืองนอกก็มีอยู่อย่างนึงต้องให้บริษัทที่รับเหมาเนี่ยมีเงินประกันด้วยใช่ที่ออสเตรเลียที่กับผมเคยอยู่มาเพราะว่าของอย่างเงี้ยบางทีมันจับเพราะนั้นเขาต้องชดเชยให้เลยเขาต้องเป็นคนรับไอ้เรื่องมูลค่ามันเรื่องเนื้อชื่อเสียงเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะสมัยที่ว่าก็ต้องเอาตรงนี้มาฟ้องเขาเหมือนกันใช่ไหมเขาไม่สามารถที่จะคือไอ้คนมันไม่ว่าอะไรก็บ่นไงมาเมืองไทยแล้วของหายมาเมืองไทยแล้วของหายไอ้นี่ที่เสียหายครับผมครับขอเพิ่งมาโอ้ท่านยกยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบท่านยกมาดูสายพานเพราะมีเสียงร้องเรียนเยอะว่าของหายแล้วก็จุดก็จะมีอยู่ว่ากระเป๋าเนี่ยก่อนมาถึงจุดนี้มันไม่ผ่านคนแล้วเข้าตามเอ็กซเรย์ GTX เลยลงมาตรงนี้เพื่อขึ้นตู้เนี่ยแล้วก็ไปเครื่องบินใช่ครับจุดนี้คือจุดที่มีคนมาแล้วก็เคยจับได้หลายครั้งว่าเอาของออกจากกระเป๋าตรงนี้บ้างอะไรก็แล้วแต่อ๋อครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่ามันต้องหาวิธีการที่รัดกุมทั้งเรื่องทั้งคนแล้วก็กล้องหรืออะไรก็ตามที่จับยังเป็นปัญหาอยู่ที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่ทำงานจะต้องเอาของตัวเองใส่ไว้นี่แต่ว่ามันก็มีจุดรั่วอีกว่าเขาก็สามารถเอาของไปฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นแล้วออกไปทางอื่นได้อีกของที่ขโม
ยของที่ขโมยออกตอนนี้พยายามจะอุดกันอยู่อ๋อครับก็แสดงว่าตอนนี้ท่านนายกก็เจอหลายๆอย่างก็ผมก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าพอมันเริ่มอย่างที่บอกอ่ะภาพของสื่ออ่ะพอมันเริ่มเรื่องนึงมันก็จะไปอีกเรื่องนึงก็จะไปอีกเรื่องนึงครับมันก็เริ่มเข้ามาแล้วมันก็พอมันซ้ำๆๆคราวนี้ก็มันก็กลายเป็นชื่อเสียงวงกว้างสนามบินแล้วก็ชื่อเสียงประเทศครับแสดงว่านี่โอกาสที่ท่านนายกได้สัมผัสกับการทำงานจริงๆของสนามบินทุกๆฝ่ายกันเลยเนี่ยนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมท่านนายกลงมาได้ลุยปกติผมก็ไม่มาเลยไม่รู้จะมาทำไมแต่เห็นอย่างนี้แล้วความว่าโดยทั่วไปเมื่อก่อนเดินทางก็จะได้สัมผัสอะไรได้เห็นอะไรเยอะเข้าคิวอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าก็โดยรวมผมก็ไม่ได้คิดว่ามีปัญหามากก็มีขาเข้าเนี่ยเคยมารับคนแล้วก็ปรากฏว่าก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาคุยบ่นเรื่องไกด์ผีเรื่องอะไรแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องว่าไม่มีอำนาจของทอเพราะว่าปรับแปลงสภาพเป็นบริษัทปั๊บอันนี้ก็รัฐบาลก็ทำเรื่องแก้กฎหมายไปแล้วใช่ครับแต่ยังไม่เสร็จเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะมาดูลึกขนาดเรื่องอย่างนี้เรื่องสถานที่ตำรวจไม่อยากไปอยู่แล้วเราโดยปกติ